ีที่พลเมืองดีเขาแบบมาช่วยเนาะใช่ครับทุกคนงงว่าเอาเบรกทำไมออกตัวไปสักพักเอาเบรกใหม่น่ะดีมอเตอร์ไซคันนี้ไปจอดเทียบก่อนโอ้เดี๋ยวเราไม่นิ่งดูได้ไงคือได้ยินเสียงแล้วล่ะเขาร้องดังมากโอ้ร้องสุดเสียงอ่ะช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยหนูด้วยพี่ช่วยหนูด้วยไม่ช่วยตายแน่ๆจริงครับนี่ฮะอุ้ยเสียงร้องน่ากลัวมากสุดท้ายเนี่ยมีชายขี่รถมอเตอร์ไซค์มาจอดสอบถามเหตุการณ์แล้วก็เนี่ยฮะมีคนซ้อนลงไปช่วยดูนะครับค่ะเหตุการณ์เกิดขึ้นบริเวณร้านอาหารแห่งหนึ่งซอยเพชรตระกูลพัทยาเหนือบางละมุงชลบุรีตี3วันที่10สิงหาคมที่ผ่านมาครับหญิงสาวที่อยู่ในรถและเป็นคนถีบประตูรถออกมาคือนางสาวกันนิกาอายุ30ปีเธอเป็นสาวบาเบียอยู่ในเมืองพัทยาเล่าให้นักข่าวฟังบอกว่าถูกแฟนหนุ่มอุ้มหนูขึ้นรถเก๋งแล้วก็ต่อยตีจนเนี่ยๆๆหูยหน้าตาหัวหูปูดบวมไปหมดฮะพันผ้าขนาดนี้อ่ะเรื่องของเรื่องว่าหึงหวงตอนนั้นพลเมืองดีเข้าไปช่วยห้ามหญิงสาวเล่าให้ฟังบอกว่าวันไหนกลับบ้านช้าเขาขังหนูเลยและทำร้ายร่างกายเป็นประจำวันนั้นโชคดีพลเมืองดีขี่มอเตอร์ไซค์มาด้วยช่วยดึงหญิงสาวออกจากรถแล้วหลังจากนั้นฝ่ายชายเห็นท่าไม่ดีก็เลยขับรถหลบหนีออกไปจากจุดเกิดเหตุฟังเสียงน้องกันนิกาเล่าหน่อยครับไม่มีเขาชอบแบบว่าเหมือนหึงหวงอะไรทุกอย่างแล้วหนูไปทำอะไรเขาก็ชอบโวยวายใส่เขาจะตีหนูเวลาที่เจ้าเขาทำงานอะไรเขาทำงานอะไรนะขับรถแล้วกำลังขับผ่านไปฝั่งตรงจอวอร์แล้วเขาอะไรตีเราอ่ะแทงไหมคะเขาด้านเนี้ยทั้งเตะทั้งตีทั้งหมัดเป็นแตกด้วยไหมแล้วจะมีข้างหลังอยู่ดีๆก็เบรกแบบเบรกเยียดอย่างเงี้ยแล้วผมก็ยืนดูกันคือแบบรถคันนี้มันเป็นไรแล้วสักพักได้ยินเสียงน้องเขากรี๊ดก็เลยวิ่งข้ามมาไอ้นี่กันแล้วน้องเขาเปิดประตูลงมาหรือไงใช่เขาถีบประตูวิ่งออกมาเขาถีบเองใช่เหมือนเขาพยายามสู้อยู่ในรถพักแล้วล่ะเขาก็พักแล้วก็ผู้หญิงสองคนเมื่อกี้เดินมาพอดีก็เลยเข้ามาขวางไว้แล้วผู้ก่อเหตุก็ขับรถหนีใช่บาดเท้าเข่าศอกเธอว่างั้นเออน่วมปวดบวมเออน่วมเนี่ยเดินไม่ไหวนั่นๆๆโอ้ยมันช้ำไปยันข้างในนะโอ้หัวเหอกระเซาะกระเซิงไปหมดคุณผู้ชมครับแล้วฟังจากเสียงที่เธอร้องเนาะโอ้โหช่วยด้วยสุดเสียงอ่ะตี3อ่ะคุณผู้ชมครับล่าสุดชุดสืบสวนสภ.เมืองพัทยาอยู่ระหว่างการติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาสอบสวนนะครับใช้ Honda Jazz เนาะคันนี้เนาะแล้วก็ดำเนินคดีตามกฎหมายกันต่อไปส่วนคนเจ็บเห็นว่าออกจากโรงพยาบาลแล้วนะครับนอนรักษาตัวอยู่ที่บ้านครับ